ปูแบล็คเฮดน้ำตาคอเล่าใจสลายนาทียื้อนุ๊กซี่ปั๊มหัวใจนับ10ครั้งเผยเตรียมแต่งงานวันที่27มีนาคม65ที่ศาลา1วัดบึงทองหลางเขตบางกะปิกทม.มีพิธีสวดอภิธรรมศพนุ๊กซี่อัญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์แฟนสาวของนักร้องดังปูแบล็คเฮดอานนท์สายแสงจันทร์ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองในวัย34ปีสำหรับพิธีรดน้ำศพนั้นทางญาติได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อนที่จะเคลื่อนศพมาที่วัดบึงทองหลางในเวลาต่อมาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีคนในวงการมาร่วมไว้อาลัยอาทิสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขวุฒินันทวุฒิบุญรับทรัพย์เจเจตรีนวัฒนศิลป์แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนักเรโทรสเปคชนัททาสายศิลาอิงอชิตะปราโมทย์ณอยุธยาต่อมาเวลา18นาฬิกาพิธีสวดอธิธรรมเริ่มขึ้นหลังจากจบพิธีปูแบล็คเฮดได้เปิดใจกับการสูญเสียครั้งนี้ว่าจากการวินิจฉัยของหมอเข้าโรงพยาบาลล่าสุดไม่ได้ดีขึ้นแต่นุ๊กไม่อยากบอกว่าอาการเขาไปถึงไหนแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้บอกเขาหมดทุกอย่างว่ามันไปถึงไหนครั้งแรกผ่าเต้านมออกมันก็เริ่มลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ไปที่สมองและก็ลงมาที่ปอดมันอยู่ในระยะไร่กระจายไปทุกที่ไปทางเลือดต่อมน้ำเหลืองจนมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดน้องหายใจเหนื่อยหายใจไม่ออกและก็หลับไปผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอยู่โรงพยาบาลครั้งนี้กี่วันนักร้องหนุ่มเผยว่าเกือบเดือนเข้าไปตั้งแต่วันที่7มีนาคมคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดรักษาไวรัสที่ปอดพอดีว่าภูมิเขาตกมากมันจึงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เยอะล่าสุดที่เข้าไปก็เป็นไวรัสที่ปอดเอ็กซเรย์มาก็เห็นเป็นฝ้าที่ปอดซึ่งเป็นตัวไวรัสคุณหมอจึงให้ยาฆ่าเชื้อพอให้ยาฆ่าเชื้อก็ต้องชะลอกันให้คีโมอีกครั้งเกือบเดือนพอให้คีโมล่าช้ามะเร็งก็โตขึ้นและทำให้ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเยอะมันจึงมีลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดเขาจึงหายใจไม่ออกครั้งสุดท้ายเป็นการให้คีโมส่วนไหนปูแบล็คเฮดตอบว่าครั้งแรกผ่าตัดเอาเต้านมออกและก็มาเช็คเจอที่ต่อมน้ำเหลืองก็ยังมีอยู่ในเต้านมและปอดก็ยังมีอยู่จึงต้องไปให้คีโมและก็มาเจอที่สมองอีกต้องมาฉายแสงตอนนั้นให้คีโม18ครั้งฉายแสง10ครั้งต้องให้คีโมเป็นยาแบบกินอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้ให้ต้องมารักษาไวรัสที่ปอดก่อนเหมือนก่อนหน้านี้อาการดีขึ้นใกล้ที่จะกลับบ้านได้แล้วนักร้องหนุ่มตอบว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดวันที่29ถึง30มีนาคมมีเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะได้กลับบ้านเพราะไวรัสที่ปอดจากค่าไวรัสประมาณ 30,000 ล่าสุดเหลือประมาณ 200 ถ้าเหลือ 50 หมอให้กลับบ้านเลยยาคีโมก็ให้กลับไปกินคุณหมอบอกว่ามันเป็นภาวะเฉียบพลันมากตรวจก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวแล้วไปอุดตันนุ๊กซี่หลับไปเลยใช่ไหมปูแบล็คเฮดตอบว่าคืนก่อนหน้านั้นผมต้องออกไปทำงานอีกคืนผมก็จ้างพยาบาลมาเฝ้าแต่พยาบาลโทรมาบอกผมว่าพี่นุ๊กไม่ไหวแล้วนุ๊กเหนื่อยมากผมรีบเข้าไปสักพักผมก็โทรกลับไปถามว่าจะเข้าได้ไหมเพราะว่าต้องมีการตรวจ PCR ก่อนเข้ายังไม่ทันได้ตรวจผมขอแค่ตรวจ ATK ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพราะว่านาทีนี้ต้องรีบขึ้นไปพอขึ้นไปเขาก็ปั๊มหัวใจแล้วปั๊มอยู่ประมาณ10ครั้งจนคุณหมอบอกว่าสัญญาณชีพจรเขาอ่อนแรงแล้วหมอก็คงต้องปล่อยถามต่อตอนนั้นไปถึงได้คุยได้บอกอะไรกับน้องไหมปูเผยว่าเขาเคยพูดกับผมไว้ว่าน้ำตาคลอถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขารู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาพูดไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับที่ผ่านมาน้องสู้เยอะมากจิตใจดีแข็งแรง
แล้วก็พยายามไม่อยากให้ใครเป็นห่วงไม่อยากให้คนใกล้ตัวแม้แต่แม่ผมหรือว่าพี่น้องผมที่อยู่บ้านใกล้ๆกันหรือคุณพ่อคุณแม่เขาเองเขาบอกผมว่าอย่าไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างเพราะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเลยกับพี่สื่อมวลชนที่เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะกลัวปากต่อปากไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจมากถ้าเกิดทุกคนเสียใจแล้วโทรมาหาเขาเขาจะรู้สึกแย่เพราะเขากำลังใจดีมาตลอดเขาชอบคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองเราสร้างพลังบวกให้น้องขนาดไหนปู่ตอบว่าก็อยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานครับวันหนึ่งมันก็ต้องดูแลกันในแบบที่ต้องไม่บอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงต้องไม่บอกว่าเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมเพราะว่าพอเป็นโรคสภาพร่างกายมันเปลี่ยนเขาเองก็ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอย่างสมมุติบวมเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่มีแรงเดี๋ยววันหนึ่งกินโปรตีนเยอะๆนะเดี๋ยวมันก็มีแรงขึ้นมาก็พยายามเป็นทีละสเต็ปไปแต่พอเอาเข้าจริงๆไอ้โรคแบบนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าต้องประมาณสักปีหนึ่งนั่นแหละแต่นี่มันไม่ถึงเดือนเห็นว่าถ้าหายก็อยากจะมีข่าวดีจะมีงานแต่งปูเผยด้วยน้ำเสียงสั่นว่าจริงๆผมคิดไว้ว่าแค่ดีขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งเพราะเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาอยากมีงานแต่งงานเล็กๆแบบไหนก็ได้เอาแบบเท่าที่ทำได้ตอนนี้คือผมก็คิดไว้แต่ก็รอดูว่าเขาจะไหวไหมคือมันเป็นความฝันของเขาเลยเสียดายผมคิดว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้เราจะจัดงานเล็กๆกันมีครอบครัวมีพี่น้องเท่านั้นเรื่องนี้ผมยังไม่ทันได้พูดเลยเพราะทุกอย่างมันเร็วไปหมดคุณหมอพยาบาลมาเป็นสิบแล้วผมเข้าไปก็คือเห็นแต่ภาพการปั๊มหัวใจที่ผ่านมานุกซี่เป็นห่วงปูตลอดนักร้องหนุ่มตอบว่าใช่เขาบอกที่เขาทำอะไรไม่ได้เขาห่วงเราเขาอยากดูแลเราเพราะวันที่เราเดินทางมาเจอกันเขาบอกว่าหนูจะได้ดูแลพี่เพราะพี่อายุเยอะแล้วแก่ๆไปเดี๋ยวหนูจะดูแลพี่เองนะทำเพจด้วยกันเขาก็บอกเดี๋ยวหนูหางานมาให้พี่เยอะๆเลยนะถ้าตอนที่เข้าไปค่ารักษาเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวออกมาหนูแข็งแรงแล้วจะหาเงินให้เยอะๆเขาคิดเยอะมากกับเรื่องพวกนี้ซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะดูแลเราไม่อยากให้เราเหนื่อยพอเห็นเราเหนื่อยต้องไปทำนู่นนี่ให้เขาก็รู้สึกว่าแทนที่เขาจะได้ดูแลเรากลับต้องมาดูแลเขาหลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจพี่ปูตอนนี้ปูตอบว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหรอกครับแต่คิดว่ามันก็จะน่าจะดีขึ้นชั่วโมงนี้บอกตรงๆว่ายังคิดอะไรไม่ออกผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากับความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นรักแท้ปูยอมรับว่าใช่ก็ถือว่าที่สุดแล้วของชีวิตไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องที่ถึงวัยด้วยแล้วหรือเปล่าด้วยเรื่องความดีของเขาหรืออะไรหลายๆอย่างมันทำให้รู้สึกว่าที่สุดตอนนี้เขาก็สบายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะที่เอ็นดูน้องนุกและสนใจในเรื่องราวของน้องนุกมาโดยตลอดขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่รักษาน้องนุกมาโดยตลอดคอยดูแลมาแฟนคลับที่ไม่ว่านุกจะลงในโซเชียลอะไรใดๆไปก็จะมีแต่คนมาให้กำลังใจแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นมะเร็งทั่วประเทศก็เป็นแล้วก็ต้องสู้แบบนุกนี่แหละครับบางคนก็หายนะแม้ว่ามันจะไม่ได้โชคดีทุกคนไปอย่างนุกก็สู้เต็มที่ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนโชคดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของน้องนุกแทนน้องนุกด้วยหลังจากชาปนกิจก็ลอยอังคารเขาชอบทะเลผมก็คิดว่าทะเลแต่กำลังคุยกันสองบ้านนะครับทางคุณพ่อคุณแม่นุกด้วยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะชีวิตเขามีแต่ทะเลอย่างที่เห็นใส่ชุดว่ายน้ำสวย
สำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27ถึง31มีนาคมเวลา 18 นาฬิกาที่ศาลา 1 วัดบึงทองหลางเขตบางกะปิและมีพิธีชาปนกิจในวันศุกร์ที่วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 16 นาฬิกาที่วัดบึงทองหลางเขตบางกะปิกังวลวัยเบญจเพสโอมทิติวัฒน์เจอพระทักเรื่องขับรถการเดินทางแฟนคลับเหวงพระเอกหนุ่มโอมทิติวัฒน์เร่งฟิตหุ่นเตรียมอวดซิกแพคละครใหม่รับแอบกังวลเบญจเพสเจอพระทักเรื่องขับรถการเดินทางทำบุญฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ25ปีไปแบบเรียบง่ายเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับพระเอกหนุ่มโอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐพอมีโอกาสได้เจอกันในงานพิธีบวงสรวงละครศึกเสน่หาไกรทองชาละวันทางช่อง8ที่ลานพระพรหม RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจเลยสอบถามถึงบทบาทที่ได้รับกับลุคที่เปลี่ยนไปพร้อมวัยที่เพิ่งเข้าเบญจเพสหมาดว่ามีความกังวลบ้างหรือไม่วันนี้มาในลุคใหม่เป็นชาละวันครับชุดนี้เป็นชุดที่ไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์แต่เป็นชุดพิเศษที่เราเอามาในงานบวงสรวงและในซีนเฉพาะครับอาจจะไม่ได้โชว์เนื้อหนังมังสาเหมือนกับพี่เขาแต่แฟนๆอยากเห็นเราโชว์รูปร่างวันนี้ให้พี่รุ่นใหญ่พี่กอบพี่ซันโชว์ไปก่อนเราก็ไปอยู่ในเรื่องเอาในเรื่องมีบ้างนิดหน่อยครับต้องฟิตหุ่นเป็นพิเศษเลยไหมเรื่องนี้ฟิตด้วยและควบคุมอาหารด้วยแต่ช่วงนี้แฟนคลับดูแลดีมากทั้งรถฟู้ดทรัครถอาหารทุกอย่างเรียกว่าหนักหน่วงหน่อยดูแลไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยครับต้องโชว์รูปร่างด้วยเขินไหมถ้าเอาตรงๆก็เขินมากพอสมควรด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยได้โชว์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดทั้งทีก็อยากทำให้ดีที่สุดเลยออกกำลังกายให้มากที่สุดครับออกมาแต่ละฉากต้องว้าวเลยใช่ไหมก็ให้แฟนๆให้คำตอบแล้วกันครับว่าจะว้าวไหมแต่ก็เต็มที่ครับเขาชอบหรือเขาห่วงผมเคยเห็นบ้างเหมือนกันที่พอโชว์เนื้อหนังแล้วเขาเอาผ้ามาปิดให้หรือแต่งรูปเป็นเสื้อมาใส่ให้บ้างคืออาจจะไม่อยากให้เราโชว์เท่าไหร่น่ารักดีถ้าหวงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ครับหัวเราะตอนนี้ซิกแพคแน่นหรือยังไม่แน่นครับตอนนี้กำลังรีดทุกอย่างรีดไขมันรีดน้ำออกเพราะเวลาเราออกกล้องมันจะเพิ่มไปอีกวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครบ25ปีบริบูรณ์ก็มีความสุขดีครับได้ไปทำบุญกับที่บ้านได้อยู่กับพ่อแม่และได้เจอแฟนคลับด้วยครับเขาให้ของขวัญเราเยอะมากตอนนี้ยังแกะไม่หมดเลยปีนี้ไม่ได้จัดอะไรพิเศษเพราะสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเลยเลือกที่จะไม่จัดแต่ก็คอยส่งกำลังใจให้กันผ่านหน้าจอผ่านทวิตเตอร์หรือมาเจอกันแบบนี้แต่อยู่ในการควบคุมตามมาตรการครับเสียดายไหมที่ไม่ได้จัดงานเสียดายครับผมว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่มากหรอกแต่แค่อยากให้มีการได้มาเจอกันได้มาเซอร์วิสกันเราได้เห็นความอบอุ่นคือเขาตั้งใจมาหาเราอะครับเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็อยากจะจัดอยากจะหาอะไรเป็นกิจกรรมร่วมกันครับปีนี้มีของขวัญให้ตัวเองไหมยังไม่มีครับผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรตัวเองคิดแค่ว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็อยากจะขอพรให้มีชีวิตที่ดีปีนี้เบญจเพสด้วยก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคู่จิ้นเราอย่างฟลุ๊กณทัศน์สิริพงษ์ธรให้อะไรเป็นของขวัญไหมก็จะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆครับมันคือกล่องหนึ่งที่ข้างในเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งครับยิ้มถามว่าพิเศษไหมก็พิเศษครับคือวันที่26มีนาคมเขาก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาให้กำลังใจเราด้วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันตลอดเปิดกล่องออกมาแล้วประทับใจไหม
ผมไม่คิดว่าเขาจะมามากกว่าเพราะช่วงเช้าเราไปทำนั่นทำนี่มารับของขวัญแล้วก็ไปถึงเย็นแล้วเขาก็แวะมาซึ่งก็ดีครับแล้วเขาก็อวยพรคล้ายๆกับที่บ้านเลยเหมือนคนแก่เลยหัวเราะบอกว่าปีนี้ก็สู้ๆนะอย่าให้มีอะไรเลยแอบกังวลเรื่องเบญจเพศไหมผมเคยคิดว่าผมก็กลัวหน่อยๆแต่แค่คิดว่าใช้ชีวิตให้อยู่ในความระมัดระวังให้มากที่สุดครับก่อนหน้านี้ก็มีคนเตือนว่าเวลาเราทำอะไรให้ระวังยิ่งคุณพ่อคุณแม่จะเตือนตลอดยิ่งเขาอยู่ห่างเราเขาจะห่วงมากบอกให้ทำอะไรระวังนะลูกปีนี้ไม่อยากให้เลือดตกยางออกอะไรแบบนี้ถามว่าเรามีได้ไปดูดวงบ้างไหมไม่ได้ดูเลยใช้ชีวิตปกติครับบางคนมีเบญจเพสก่อนและหลังเรามีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าแปลกๆนี่ยังไม่มีครับยังทรงๆอยู่ปีนี้ยังไม่มีใครมาทักอะไรร้ายแรงแต่อาจจะเป็นหลายๆปีก่อนที่ให้ระมัดระวังมากกว่าครับพระที่เราเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีทักว่าปีที่24ย่าง25ให้ระมัดระวังเรื่องการขับรถการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับกลัวไหมพอโดนทักผมพยายามที่จะคิดว่าทำให้มันระมัดระวังที่สุดแต่ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็สุดแล้วแต่เพราะชีวิตมนุษย์คนเราเกิดมาก็ต้องมีกรรมถามว่าพะวงเรื่องขับรถไหมไม่พะวงครับเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ปกติผมขับรถไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วขับแบบระมัดระวังแล้วช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะขึ้นด้วยทำด้วยตัวเองด้วยและแฟนคลับทำให้ด้วยครับร่วมบริจาคเงินกันไปในนามเราขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยที่รักเราและได้ทำบุญร่วมกัน